สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับเสาร์ที่4เมษายน2562ครับเวลาในประเทศไทยขณะนี้ก็คือเวลา6โมงเช้านะครับ6โมง2นาทีครับครับเมื่อคืนนี้ครับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข่าวออกมาได้มีการปิดสนามบินนะครับปิดสนามบิน3วันนะครับห้ามเครื่องบินเข้าออกประเทศไทยนะครับ4-6 เมษายนก็คือเริ่มวันนี้เรามาติดตามกันเลยครับนี่ก็เป็นประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวครับเพื่อประโยชน์ในการปกป้องมิให้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงอย่างรวดเร็วนะครับอาศัยตามความมาตรา27และ28แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพ.ศ. 2497ผู้อำนวยการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. ห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังประเทศไทยเป็นการชั่วคราวครับตั้งแต่ตี4นะครับก็คือ4เมษายนนะฮะก็คือเมื่อคืนนี้เลยเวลาเที่ยงคืนจนถึงวันที่6เมษายน2563นะครับก็จนถึงเที่ยงคืนของวันที่6นะครับ2อนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกให้แก่คนท่าอากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตามข้อ1เป็นอันยกเลิกข้อ3ครับข้อห้ามตามข้อ1ไม่รวมถึงท่าอากาศยานดังต่อไปนี้1วงเล็บ1ครับอากาศยานราชการหรือที่เป็นราชการอาหารนะครับ2อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน3อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารนอกจากเครื่อง4วงเล็บ4ครับอากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์หรือการขนส่งเพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ5อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกับภูมิลำเนา6อากาศยานขนส่งสินค้านะครับข้อ4ครับให้บอกผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศที่ใช้บังคับอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับโรคติดต่อนะครับและข้อกำหนดที่ออกในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดพรกฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ต้องได้รับการกักตัว14วันทั้งนี้บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงวันที่3เมษายน2563ครับนายจุฬาสุขมนพผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับผมเห็นข่าวนี้จากช่อง3นะครับจาก Twitter ช่อง3ก็ขอขอบพระคุณทาง Twitter ช่อง3ด้วยนะครับเห็นไหมครับโดนปิดสนามบิน3วันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศปิดสนามบิน4-6เมษายนห้ามเครื่องบินทุกชนิดเข้าประเทศไทยหลังเกิดความวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงหัวค่ำเนื่องจากผู้เดินทางออกจากต่างประเทศไม่ให้กักตัวครับเนี่ยครับผมจะพาไปดูข่าวความวุ่นวายสักนิดนึงนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยก็คือก่อนที่จะมีการปิดสนามบินเนี่ยครับไปดูข่าวครับก็มีเที่ยวบินมาจากต่างประเทศนะมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ผู้โดยสารเข้ามาแล้วก็ทางสนามบินจะกักตัวไว้ก็เลยป่วนกันเลยครับเดี๋ยวไปดูนะนี่ครับนี่วิจารจนฮะข่าวนี้จากคุณกฤษณพงศ์นะฮะผู้สื่อข่าวช่อง9นะฮะอสมทนะครับสำนักข่าวไทยนะฮะสุวรรณภูมิวิจารจนหลังผู้โดยสารเที่ยวบินจากญี่ปุ่น
ร้อยคนเดินทางมาถึงต้องแล้วจะต้องกักตัวตามประกาศพรก.ฉุกเฉินแต่ผู้โดยสารปฏิเสธจะให้กักตัวในสถานที่เตรียมไว้ยื้อกว่า4ชั่วโมงวิดปะทะนี่ครับเจ็บไม่โดนนะคิดว่าเป็นไฟโดนกันเปล่านี่ครับแล้วก็โอ้โหแล้วก็นี่ป่วนเลยฮะนี่ฮะเป็นก็เป็นสิ่งนี้คนไทยกับจากญี่ปุ่นนะฮะไม่ยอมให้กักตัวนักร้อยแหกด่านแล้วก็ TNN 16นะฮะพูดถึงเตรียมระบาดต่อกลุ่มไทยแล้วก็เดินทางถึงสุวรรณภูมินะฮะปฏิเสธการกักตัวจากรัฐบาลที่สัตหีบแล้วโรงเรียนในกทม.อ้างไม่ทราบมาตรการดังกล่าวขอประท้าขลงเจ้าที่นาน20นาทีให้กักก่อนให้กักตัวที่บ้าน14วันแม้เจ้าที่สาธารณสุขคัดค้านแต่ไม่สามารถคุมตัวผู้เดินทางทั้งหมดได้พบ3คนหลบหนีครับนี่ครับ DJ Boy ครับ DJ Boy สุวรรณภูมิวุ่นวายหลายชั่วโมงหลังจากผู้โดยสารคนไทยกับจากญี่ปุ่น100คนไม่ยอมให้กักตัวครับนี่ครับนี่เป็นทวิตเตอร์เมื่อคืนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ปิดสนามบินเลยนี่ครับสสท่านสสเบญจาเขียนในทวิตเตอร์ด้วยครับหลังเหตุการณ์วุ่นวายส่วนอุณหภูมิช่วงค่ำทำให้ประกาศห้ามเครื่องบินเข้าประเทศไทย3วันมีผลตั้งแต่เมื่อคืนเนื่องจากผู้โดยสารที่เดินทางจากสหรัฐและญี่ปุ่นไม่ยอมให้กักตัวตามประกาศพรก.ฉุกเฉินครับนี่ก็เขียนครับไม่ยอมให้กักตัวตาม State Quarantine นะครับเจ้าหน้าที่เรื่องเดียวที่อยากวิงวอนและกราบขอร้องทุกคนคือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการกักตัวในรัฐคนกลุ่มนี้ไม่ยอมไม่บอกก่อนเราทำทุกอย่างถูกต้องถ้าบอกล่วงหน้าจะไม่ว่าเลยนี่ครับเมื่อวานก็ป่วนเลยนะครับก็มีรายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าผู้ที่หลุดไปในช่วงวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิบางคนเป็นไข้เข้าข่ายโควิดและต้องถูกกักตัวอาศัยเหตุการณ์ชุลมุนหลบจากสนามบินโดยสาธารณสุขขอให้เดินทางเที่ยวบินมารายงานตัวด่วนด้วยครับนี่ครับโอ้โหเคสกักตัวสามสปินส่วนนะพุงคือพีคมากนี่ฮะก็มีผู้สื่อข่าวนะฮะ TNN 26เนี่ยคุณคัชพีเนี่ยเขาไปนำข้อมูลจากเฟซบุ๊กของผู้โดยสารมานะครับลองมาอ่านดูกันสักนิดหนึ่งนะข้อมูลเดินทางจากผู้โดยสารใช้ชื่อว่าบูรินเผยเข้าเมืองไทยแต่ช่วงบ่ายอยู่เท่าที่กักตัวไว้นาน6ชั่วโมงให้ข้อมูลไม่ได้ก่อนให้ขึ้นรถไปสถานีดับเพลิงสุวรรณภูมิและแจ้งว่าจะพาไปตรวจโรคแต่เมื่อขึ้นรถกลับประกาศว่าจะพาไปกักตัวที่ชลบุรีเจ้าตัวไม่เห็นด้วยที่เจ้าที่ไม่ชี้แจงข้อมูลให้ทราบข้อเท็จจริงนี่ฮะเขาบอกนี่ฮะFacebook นะผมถึงเมืองไทยแล้วครับและแอบจี๊ดก่อนอ่านพวกผมถึงที่กักตัวแล้วที่สัตหีบกลุ่มที่กลับบ้านคืออีกกลุ่มนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมเดินทางกลับก่อนรัฐบาลจะประกาศมาตรการกลับไทยครับเพิ่งมารู้ตอนต่อเครื่องเพราะต่อเครื่องต้องรอ11ชั่วโมงครับผมยินดีโดนกักตัวครับไม่ว่าที่ไหนมาถึงสนามบินเขากักตัวผู้โดยสารไว้
ซึ่งผมเข้าใจว่ามาตรการและยินดีครับตั้งแต่บ่ายโมงเจ้าหน้าที่ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยจนกระทั่งมีคนโวยวายเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าใครอยู่กรุงเทพให้ญาติมารอรับได้เลยผมก็ดีใจครับทุกคนก็ดีใจถามเจ้าหน้าที่ว่าจะทำอะไรบ้างทุกคนตอบไม่ได้เหมือนไม่ได้ประชุมกันมาก่อนเจ้าหน้าที่ให้ทุกคนขึ้นรถทัวร์มาที่สถานีดับเพลิงสุวรรณภูมิพวกเรานั่งรอกันที่สนามบินตั้งแต่บ่ายโมงจนบัดนี้หนึ่งทุ่มก็ยังไม่มีข่าวใดๆว่าเขาจะเอาอย่างไรกันแน่นั่งรอไปก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไม่มีประกาศอะไรผมถามพี่ๆเขาอย่างสุภาพว่าผมควรให้พี่สาวมารับกลับไปก่อนไหมครับพี่ตำรวจก็บอกว่าพวกคุณมันสบายพวกคุณน่ะมันสบายหย่อนยานแล้วก็เดินไปปล่อยให้กุงงๆเหมือนทำอะไรผิดงอนกุบอกไม่ถูกในที่สุดเขาก็บอกว่าจะพาเราไปตรวจโรคโอ้ดีเลยต้อนให้นำกระเป๋าขึ้นรถเรียกชื่อทุกคนญาติบางคนก็มารอแต่เช้าก็รอไปสิไม่มีคำตอบให้ในที่สุดเขาบอกว่าพวกเราจะพาไปตรวจโรคโอ้ดีเลยนี่เมื่อกี้อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็บอกไม่มีคำตอบให้ถามพี่เขาว่าจะพาไปตรวจที่ไหนพี่ก็ไม่ตอบเดินเงียบๆไปแปลกฮ่าๆพอทุกคนขึ้นรถเจ้าหน้าที่ประกาศจะพาทุกคนไปกักที่ชลบุรีคนก็โวยวายเหมือนโดนหลอกฮะให้ความหวังเราทำไมเจ็บใจนะรู้เปล่าผมยินยอมโดนกักตัวครับเป็นมาตรการที่ดีเห็นด้วยไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ไหนก็เตรียมใจมาแล้วแต่ไม่ชอบวิธีการต้อนคนเป็นหมูเป็นหมาอย่างนี้เลยหลอกทุกคนให้ไม่โวยวายเหรอนึกถึงคนยิวที่ฐานบอกว่าจะพาไปอาบน้ำทุกคนก็ดีใจสุดท้ายโดนลมควันเสียความรู้สึกอารมณ์ตอนนี้เหมือนคนเรียนคาบวิทย์ไม่รู้เรื่อง6ชั่วโมงตัดสินใจถามครูแล้วครูไม่ตอบครูหาว่าเราหย่อนยานงงว่าเรียนไม่รู้เรื่องเปรียบเทียบอารมณ์เฉยๆอาจารย์ผมสอนดีทุกคน5ตอนนี้พี่สาวผมมารอให้กำลังใจได้เห็นหน้าก็ดีใจครับ5ตอนนี้อยู่บนรถมุ่งหน้าจะไปสัตหีบครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เคยบอกอะไรเลยอมรินทร์ช่องวันไทยรัฐสแตนดาร์ดนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่เขาเขียนนะครับแล้วก็6ชั่วโมงที่แล้วนะครับประชุมด่วนนายกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีผู้เดินทางจากสหรัฐและญี่ปุ่นเข้าไทยไม่ยอมมาตรการกักตัวละเมิดคำสั่งชะลอการเดินทางเข้าประเทศพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ครับ9โมงนายกจะประชาชุมประชุมอันนี้สสไม่ใช่สสฮะพลังประชารัฐรองโฆษกพลังประชารัฐเขาบอกอย่างจากกรณีสุวรรณภูมิชื่อคุณอ้นทิพานันสิริชนะนะฮะนี่ครับนี่ฮะพลังประชารัฐครับรองโฆษกพลังประชารัฐจากกรณีสุวรรณภูมิสถานการณ์ล่าสุดหลังจากที่มีการละเมิดคำสั่งชะลอการเดินทางเข้าประเทศและไม่ยอมให้กักตัวสถานที่รัฐตามกำหนดนะครับนายกจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนนะครับเวลา9นาฬิกาคนนี้ก็แซะเลย9นาฬิกาอย่าเรียกว่าด่วนครับเหตุการณ์ขนาดนี้ยังรอ9โมงเชื้อคงแพร่กระจายไปสายไปแล้วสำหรับคำสั่งนี่ฮะระบาดทุกโลกอ่ะนี่นะครับนับร้อยแหกกักนะครับก็คงได้ทราบสาเหตุถึงการปิดสนามบินไม่ให้เครื่องบินขึ้นลงครับเพราะว่ามีผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศครับเราก็ได้เห็น2มุมเลยนะว่าทำไมถึงมีการโวยวายกันอาจจะการสื่อสารไม่ดีหรือจังหวะที่การประกาศพรก.เนี่ยไม่ได้มองรอบด้านถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่คนเดินทางจากต่างประเทศจะเข้ามาอาจจะคิดไม่รอบคอบอาจจะมีเมื่อกี้ประกาศของทาง
สำนักงานการบินพลเรือนก็ยังมีข้อยกเว้นเครื่องบินต่างๆใช่ไหมฮะคือถ้าหากมีประกาศว่าถ้าเกิดผู้กลับมาจากต่างประเทศมีข้อยกเว้นให้ไปกักตัวที่บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปดูแลตรวจก่อนคัดกรองก่อนสมมุติเข้ามาปุ๊บคัดกรองตรงนั้นปั๊บนะครับอันนี้มุมของผมนะเข้ามาถึงปั๊บคัดกรองใครไม่เป็นไข้ไปกลับบ้านไปอย่างนี้ก็กลับบ้านแล้วไปกักตัวแล้วก็เหมือนมีแอปนะอาจจะมีแอปอะไรอ่ะก็เห็นทั้ง AOT บอกมีแอปนี่ใช่ไหมกระทรวง DE กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลหรือหลายกระทรวงก็บอกมีแอปซึ่งไปแล้วออกไปแล้วจะได้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็จากที่เห็นที่เขาเขียนมาเนี่ยก็น่าจะเกิดความไม่พอใจก็คือนั่งรอนานเกินไปนะครับก็เป็นการสื่อสารก็ให้เห็นที่มาของปัญหาและที่มาของคำสั่งที่ออกเกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ห้ามเครื่องบินเข้าออกนี่ก็เป็นการกึ่งๆปิดประเทศไปในตัว3วันครับไม่น่าเชื่อนะครับแฟนรายการว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้จากที่มีนักท่องเที่ยว 30-40 ล้านคนต่อปีไฟลท์บินแทบจะขึ้นลงทุก1นาทีแต่ตอนนี้มาถึงจุดที่ประเทศไทยปิดสนามบินแล้ว3วันครับบันทึกไว้นะครับ 6:21 นาทีวันเสาร์ที่4เมษายน2563ครับผมชิปทำคำพิเศษสวัสดีครับ